มื่อกี้เราทำในเรื่องของที่เป็นโอห์มมิเตอร์ไปแล้วถัดมาจากโอห์มมิเตอร์ครับมันก็คือวอลต์มิเตอร์นะครับเรื่องที่2นะครับที่เราจะต้องทำการสร้างตัวอุปกรณ์ให้อาจารย์ก็คือการสร้างวอลต์มิเตอร์นะครับสร้างวอลต์มิเตอร์นะวอลต์มิสเตอร์ด้วยกาลมานอมิเตอร์อย่างเดิมที่บอกไปแล้วว่ากาลมานอมิเตอร์มันรับแรงดันได้ไม่เยอะเราจ่ายไฟ11โวลต์เราต้องการหาค่าตัวโวลต์ก็คือแรงดันหน้าตาของวงจรแรงดันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีกาลมานอมิเตอร์ภายในกาลมานอมิเตอร์ก็คือมีตัว RG นะครับแล้วก็มาต่ออนุกรมกับตัว Rหน้าตาอุปกรณ์ของวอลต์มิเตอร์ครับหน้าตามีแค่นี้เองอันนี้เขาเรียกหน้าตาของตัววอลต์มิเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวอลต์มิเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้สังเกตเห็นว่าหน้าตาของโอห์มมิเตอร์จะสร้างได้ก็ต่อเมื่อตัวมันเองต้องมีแหล่งจ่ายในตัวเองแต่ถ้าเป็นวอลต์มิเตอร์ครับไม่ต้องมีแหล่งจ่ายแปลว่าวงจรจะมีแหล่งจ่ายการต่อวงจรของวอลต์มิเตอร์นะครับต่อดังนี้นะครับต่อดังนี้วอลต์มิเตอร์ต่อลองดูนะถ้าใครได้ตอบเรื่องนี้ยิ้มเลยยิ้มเลยนะครับต่อจะเหมือนกับรูปนั้นเด็กเลยนะจะว่ารีพีทอีกรอบเลยจะมีเฉพาะของวอลต์กับโอห์มนะครับหน้าตาคล้ายกันแต่แค่ว่าของโอห์มมันจะมีแหล่งจ่ายในตัวเองเป็นแรงนะครับของโวลต์เนื่องจากว่าเราใช้11โวลต์นะครับเราก็ใช้ที่เราคำนวณมาแล้วเราก็ใช้ R22K4 ตัวเหมือนเดิมอันนี้ใช้วงจรเดิมอยู่แล้วนะดังนั้นโอห์มมิเตอร์กับวอลต์มิเตอร์ครับจะใช้วงจรที่ใกล้เคียงกันนะต่อแรงจ่ายเหมือนเดิมลบนะครับอันนี้ก็ไปจิ้มเข้าตรงนี้สังเกตเห็นว่าวงจรของตัววอลต์มิเตอร์ครับจะเหมือนกับวงจรของโอห์มมิเตอร์เลยแค่ป่ะแต่วอลต์มิเตอร์ครับหน้าตาของวอลต์มิเตอร์ใช้ขอบเขตแค่นี้เองแค่ป่ะไอตัวที่อาจารย์วงตัวนี้ไว้ครับมันคืออุปกรณ์ที่เรียกว่าวอลต์มิเตอร์แค่ป่ะวอลต์มิเตอร์ไม่มีแรงจ่ายในตัวเองเหมือนโอห์มมิเตอร์ไอ้นี่ทั้งหมดคือโอห์มมิเตอร์ไอ้นี่เฉพาะสีแดงนี่คือการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าวอลต์มิเตอร์เดี๋ยวเราจะต้องคล่อมอุปกรณ์แบบเดียวกันเลยเพื่อจะหาแรงดันที่ตกคล่อมในร่างกายของวงจรที่เราสร้างขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการต่อวงจรเหมือนเดิมเลยนะเมื่อเราวัดตรงนี้ครับให้เรากรอกข้อมูลในช่องที่2ที่เป็นการสร้างวอลต์มิเตอร์จะตรงกันเด็กเลยถูกต้องป่ะเพราะเราใช้วงจรเดิมเข้าใจป่ะดังนั้นเราก๊อปปี้อันนี้ครับไปใส่ในตารางที่เป็นการสร้างวอลต์มิเตอร์ได้เลยเพราะว่าคือวงจรเดียวกันเข้าใจป่ะก๊อปปี้อันนี้ไปใส่ในตารางเดียวกับวอลต์มิเตอร์ได้เลยเพราะคือวงจรเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำการทดลองนะครับทดลองของวอลต์มิเตอร์นะครับในการทดลองของวอลต์มิเตอร์เราใช้วงจรเดิม 10K 15K แล้วก็ 22K ต่ออนุกรมกันดังนั้นอาจารย์จะเริ่มทำการวาดวงจรก่อนเราอาจารย์จะวาดตัวอุปกรณ์ของวอลต์มิเตอร์ก่อนนะจะวาดรีพีทซ้ำอีกรอบนึงเราต้องจำไม่ขึ้นใจนะว่าวงจรหน้าตาเป็นแบบไหนตอนสอบจะได้ยินได้ครับอันนี้ตามปกตินะครับมีแหล่งจ่ายเราจะไปจ่ายเข้ากับเลี้ยงอุปกรณ์แล้วดังนั้นไอตัวเนี้ยอันนี้คือวอลต์มิเตอร์เสร็จแล้วขาที่เราใช้ตรงนี้จะเปื่อยรอเสียบนะครับแล้วก็ขาตรงนี้รอเสียบแค่มาเปื่อยแค่นี้ไอตัวเนี้ยคือวอลต์มิเตอร์เรามองภาพไม่ออกนะ22K 4ตัวรับไฟ11โวลต์ก็คือตัวที่อาจารย์วงสีแดงครับไอ้ตรงนี้อาจารย์เอาออกไปไอ้ตัวนี้ก็ห้อยมานี่แค่ป่ะไอ้ตรงนี้ก็ห้อยมานี่แค่ป่ะพอรอเสียบ
ไอแรงจ่ายเนี่ยเราใช้เพื่อจะวัดให้มันรู้ว่าเต็มแม็กเท่าไหร่นั่นเองเมื่อเราไฟ11โวลต์ดังนั้นวงจรที่เราใช้อ่ะครับเราใช้วงจรเดิมนะครับวงจรเดิมของเราก็คือวงจรก้อนนี้เลยเอามาเสียบต่อนะครับก็คือ 10K แล้วก็ 15K แล้วก็ 22K นะครับซึ่งวงจรเนี่ยเรามาต่อเข้าซัพพลายได้เลยนะบวกแล้วก็ลบนะครับต่อเข้าซัพพลายเราใช้ไฟ11โวลต์เห็นมั้ยใช้ไฟ11โวลต์ไอ้ตรงเนี้ยคือ A เหมือนเดิมนะใช้วงจรเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องประกอบเลยใหม่แล้วแล้วก็ดีแต่แค่เปลี่ยนซัพพลายให้มาเลี้ยงวงจรภายในอัตโนมัติเลยเนื่องจากว่าตัววอลมิเตอร์ครับมันไม่มีแหล่งจ่ายตัวมันเองมันต้องเป็นแหล่งจ่ายในระบบนี้ไอ้นี่คือแค่อุปกรณ์วัดเพื่อจะไปจิ้มเฉยๆถ้าเราจิตสัมผัสเราคล่อมแรงดัน AB เท่าไหร่จะรู้แต่เราไม่มีจิตสัมผัสเราต้องใช้วอลมิเตอร์เป็นตัววัดแรงดันตกคล่อมแหล่งเรียกว่าวัดแรงดันตกคล่อมโหลดตัวนี้หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้ก็คือตัว R นะครับดังนั้นวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับโจทย์ที่เราต้องการให้หาก็จะมี VAB AC อะไรเต็มแล้วใช่ป่ะถ้าเราต้องการคล่อมสิ่งสำคัญนะขั้วบวกขั้วลบมีผลและเนื่องจากว่าเป็นตัวแหล่งจ่ายเป็นตัววอลมิเตอร์ฝั่งนี้คือขั้วบวกนะเพราะว่ามาจากตัว V ของกาวานอตรงนี้ตัวกราวเป็นลบดังนั้นเวลาเราเสียบให้ตรงนะครับเช่นอาจารย์ต้องการวัดค่า V AB คือแรงดันที่ตกคล่อม ABบวกไปลบเสมอเวลาไฟฟ้าวิ่งดังนั้นไอ้ตรงขั้วบวกเนี่ยครับจะต้องมาจิ้ม A นะขั้วลบเนี่ยจะต้องมาจิ้ม B นะถ้าเราจิ้มกลับกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเข็มจะเบนทางซ้ายฝั่งติดลบมีขั้วดังนั้น A ไป B คือบวกไปลบเราจิ้มบวกมาหา A จิ้มลบมาหา B ก็คือแรงดันตกคล่อมดังนั้นแรงดันตกคล่อมนะครับก็คือสมมติว่าทำวงจรเดิมแต่แค่เปลี่ยนซัพพลายครับให้มาจ่ายเลี้ยงวงจรตัวนี้แทนนะครับถ้าอาจารย์ต้องการวัดหา V AB นะครับอาจารย์ก็สายมาจิ้มคอมเลยฝั่งนี้เป็นบวกนะฝั่งนี้เป็นลบนะเอาบวกเนื่องจากมันเข้าจาก V ตรงนี้มันบวกใช่ไหมเข้าหน้า A ตรง Aส่วนลบกราวของกาวานอครับคล่อมที่ B โอเคไหมเราคล่อมนี้ไปเรื่อยเหมือนการทำแบบ R แต่ R แค่ไม่มีขั้วเท่านั้นเลยมีผลแต่ถ้าเป็นแรงดันเนี่ยเริ่มมีขั้วแล้วการต่อวงจรก็เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนซัพพลายให้มาเลี้ยงวงจรนี้เพราะว่าวอลมิเตอร์ไม่มีแรงจ่ายตรงนี้นะครับตารางที่เราทำการบันทึกผลนะครับในการทำการบันทึกผลของตารางนะครับเราจะมี V volt นะครับ V volt สิ่งที่ต้องการวัดคือ V AB นะครับมี V BC V CD V AC นะครับ V A D แล้วก็ V BD นะครับก็คือวัดแรง V BD วัดแรงดันตกคล่อมทั้งหมดของอุปกรณ์ทุกตัวที่เป็น R อนุกรมนะ R อนุกรมนะมองภาพไม่ออกนะจะคล้ายๆกันอันนี้ครับค่าคำนวณเหมือนเดิมเลยค่าคำนวณคือค่าทฤษฎีค่าคำนวณวัดจากอะไรจะใช้สูตรอะไรค่าคำนวณตรงนี้ครับ R1 ไม่ได้แล้ว R คือตัวนี้ R คือเรียกว่านะตัวต้านทานเราใช้สูตรนี้ได้ในการหาค่าตรงนี้ลองมาเอามาบวกกันแต่ถ้าเป็น V เรารู้อยู่แล้วครับ V เท่ากับกฎของโอห์มคือ IR นะโอห์มเป็นคนสร้างขึ้นมาให้เราเรียน V เท่ากับกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR ถ้าอาจารย์ต้องการหาค่า V ตอนนี้เรารู้ค่า I ไหมไม่รู้ทำไงให้รู้ i มีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย r คอนเซปต์ของการทำอนุกรมนะครับเราต้องจำได้เลยว่าถ้าวงจรที่เป็นลักษณะแบบอนุกรมนะครับอนุกรมก็คือหัวต่อหางไปเรื่อย
ไงบ้าง R1 R2 R3 ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยครับที่เป็นวงจรต่ออนุกรมการแล้วมีการจ่ายไฟเลี้ยงในระบบที่เป็นอนุกรมแบบเนี้ยนะครับตัวกระแสที่วิ่งไหลผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยครับที่เป็นตัวไอเนี่ยมันจะเป็นกระแสเดียวเนื่องจากว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวกันมันไม่แยกจากทางกันไม่แยกทางกันไอคือไอตัวเดียวกันทั้งวงจรมันจะวนลูปไปเรื่อยๆแต่แรงดันที่ตกช่องอ่ะ V ที่ตกช่องในแต่ละตัวครับจะต่างกันเนี่ย V1 V2 เนี่ยจะมีค่าในการตกช่อง R เนี่ยแตกต่างกันโอเคป่ะแตกต่างกันแต่ถ้าเราเอา V ทั้งหมดในระบบเนี่ยครับ V1 บวก V2 บวก V3 จะต้องมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายโอเคป่ะเมื่อเอามารวมร่างกันแล้วเพราะว่าแรงดัน11โวลต์มันก็จะแจกจ่ายไฟให้แต่ละตัวเช่นอันนี้อาจให้2ให้3ให้6ใช่ป่ะ2 3เป็น5บวก6ก็11โอเคป่ะเมื่อรวมการ V รวมอ่ะจะมีค่าเท่า V หลังจากโอเคป่ะอยู่ดีถ้ามันเกินมา20เฉยนี่ผีหลอกแล้วเข้าใจป่ะเพราะมันจ่ายให้11ในระบบเมื่อมารวมกันก็จะต้องมีค่าเท่ากันดังนั้นเราจำแค่ว่า I เท่ากันกระแสเท่ากันแต่ V ต่างกันแต่ V เมื่อเอา V รวมจะมีค่าเท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 โอเคนะ V แรงจ่ายครับมีค่าเท่า V1 บวก V2 บวก V3ในแต่ละอุปกรณ์เห็นป่ะพอเราจ่ายไฟเต็ม11มันก็จะแบ่งทางแยกกันแต่กระแสไฟจะเท่ากันหมดดังนั้นสูตรการคำนวณเราจะใช้หากระแสไฟฟ้าก่อนที่จะหาตรงนี้ได้ดังนั้น I เท่ากับ V เราก็ใช้เป็น V รวมทั้งระบบได้เลยดังนั้นจันก็คำนวณว่า V เท่ากับ V รวมก็คือ V แหล่งจ่ายบวกกับ R รวมดังนั้น V แหล่งจ่ายมีค่าเท่าไหร่11ทั้งระบบวงจรเนี่ยนะ11ส่วนด้วย R รวมเท่าไหร่ 10K บวก 15K บวก 22K ได้เท่ากับ47นะครับ ก็คือส่วนด้วย 47,000 โอห์มคำนวณให้อาจารย์หน่อยได้เท่าไหร่ R I ที่เราใช้11โวลต์11ส่วนด้วย 47,000 โอห์มได้เท่ากับ I คือค่า 0.0 กี่ตัว3 ตัวแล้วตามด้วย2 3 พอเอาประมาณเท่านี้หน่วยคือแอมแปร์ตอนนี้ครับอันนี้คือค่ากระแสของวงจรนี้แค่ป่ะงงไหมของวงจรนี้ V คือ11แรงจ่ายส่วนได้ R รวมก็คือทั้งระบบ10บวก15บวก22เนื่องจากเป็นอนุกรมกระแสเท่ากันเราใช้ I ทั้งหมดได้เลยนะดังนั้นเรารู้อยู่แล้ว I มีค่าเท่ากับ 0.00023 แอมป์นะครับเหมือนเดิมเราจะคำนวณหาค่า VAB ก็คือ V เท่ากับ IR จะเขียนว่า VAB มีค่าเท่ากับ I คูณด้วย R อะไร RAB ถูกต้องปะดังนั้น I เรารู้อยู่แล้วคือ0.00023คูณกับ RAB คือ 10K ก็คือ 10,000 เปิบได้กี่โวลต์ได้เท่ากับ2.0 เท่าไหร่2.3 โวลต์อันนี้คือค่าทฤษฎีแค่เราทำเงี้ยไปเรื่อยๆในการหาค่าเพราะเราหาค่ากระแสได้ละอันนี้ครับคือค่าทฤษฎีนะที่เราต้องการทำการหาเปอร์เซ็นต์เออร์เหมือนตารางนั้นนะครับค่าทฤษฎีแบบนี้ครับหาในทุกอันเลยนะแปลว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแค่ตัว R ตัวนี้เท่านั้นเองเข้าใจป่ะแต่ว่าตัว I คงที่นะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็น I อนุกรมมันใช้ไอเดียวทั้งระบบอยู่แล้วก็ 0.00023 คูณกับ R แต่ละค่าเลยตามค่านี้โอเคป่ะเราจะได้ค่าทฤษฎีทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเช่นเดิมหาค่าครอมก็คือจำนวนช่องที่เราหาค่าได้จากการวานอมิเตอร์อันนี้คือหานี้ใช่ป่ะ G นะจำนวนช่องของแรงดันที่เราหาได้จากการมานอมิเตอร์
ก็คืออาจารย์เอาบวกเนี่ยนะมาค่อม A ใช่ป่ะ B แล้วก็ลบอ่ะครับมาค่อม B พอไว้ค่อม B A B การวานอมิเตอร์อ่านได้กี่ช่องก็มาก่อตรงนี้อ่านได้กี่ช่อง4ช่องอ่ะอาจารย์ใส่เป็น4ช่องอ่ะโอเคป่ะหลังจากนั้นตัว V แรงจ่ายแล้วนะแรงดันที่เราต้องการในการวานอมิเตอร์ที่วัดได้นะครับเราจะทำการเทียบบัญญัติไตรยางตรงนี้สำคัญนะถ้าตอนนี้เราใช้สูตรนี้ถูกต้องไหมหา Rx แต่ถ้าเป็นแรงดันเราจะเทียบบัญญัติไตรยางเรารู้อยู่แล้วว่าแรงจ่ายเนี่ยครับ19ช่องถ้ากลุ่มเรา19ช่อง19ช่องเนี่ยให้ไฟเต็มแม็กเท่าไหร่11โวลต์โอเคป่ะดังนั้นถ้า4ช่องจะให้กี่โวลต์เข้าใจป่ะเราก็เอา11คูณกับ4หารด้วย19ได้เท่าไหร่อ่ะคำนวณ11คูณ4หาร19ได้จะต้องพยายามใกล้เคียงนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่อ้าวเหรอ2จุดเอาใหม่2จุด44หาร19ได้2.32 โวลต์อ่ะตรงไหมแป๊ะๆยิ้มได้แล้วข้อแรกเปอร์เซ็นต์เออร์กี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะดังนั้นตารางสุดท้ายเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์เออร์ให้อาจารย์ด้วยนะเปอร์เซ็นต์เออร์ไอ้ตรงเนี้ยครับก็คือค่าทดลองอันเนี้ยค่าทดลองนะโอเคป่ะแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์เออร์เปอร์เซ็นต์เออร์ก็หาเหมือนข้อนี้โอเคไหมครับทฤษฎีลบทดลองส่วนทฤษฎีคูณร้อยทั้งหมดแล้วสรุปก่อนนะดังนั้นในการทดลองของตอนที่สองนะครับทำแค่นี้เองนะจะจืดไปก่อนเป็นตารางที่เราต้องกรอกเองส่วนเลขทฤษฎีลบคูณร้อยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเริ่มจะงงนะขับอะไรปึ๊บตามนี้ปึ๊บมานะครับจืดมานะครับตามนี้ดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาให้ใจนะครับเป็นค่าแต่ละค่าเลยเข้าใจป่ะค่าแต่ละค่าที่ต้องทำได้อันเนี้ยก็คือการหาวอลต์มิเตอร์ที่ตกพร้อมแหล่งเร็วนะอุปกรณ์ทั้งหมดอันเนี้ยเป็นเบสิกเซอร์กิตพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าที่ต้องเรียนในปี2แต่ในฟิสิกส์ในค่าวันเนี้ยเราสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเลยกรณีเราไม่มีมัลติมิเตอร์ก็สร้างได้โดยใช้วงจรเรียนครับโดยเราต้องใช้วิธีการคำนวณกับการเทียบบัญญัติไตรยางค์เข้าช่วยนะครับไม่เป็นไรนิดหน่อยเป็นเหมือนกันทุกกลุ่มอาจจะเออร์เลอร์เยอะอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยไม่เป็นไรแต่หลังๆนี้จะเริ่มใกล้เคียงแล้วนิดนึงนะครับเออร์เลอร์อาจจะเกิดหลายปัจจัยเนื่องจากว่าเราใช้กาวานอมิเตอร์เป็นสเกลที่เป็นอนาล็อกค่าเออร์เลอร์ก็คือค่าทฤษฎีลบทดลองส่วนทฤษฎีคูณร้อย